ผมช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์นิดนึงว่าอะไรยังไงคือด้วยความที่พวกเรามีโอกาสได้ทำคอนเสิร์ตด้วยกันค่ะคอนเสิร์ตสีโพดำก็เลยแบบว่าหลังจากนั้นก็เลยได้ทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอกันบ่อยๆมากขึ้นแล้วก็เลยสนิทกันแต่จริงๆแล้วคอนเสิร์ตที่2ปีที่แล้วนะใช่ๆค่ะแต่ก่อนหน้านี้เราก็ได้ทำงานร่วมกันมาบ้างคือตั้มจะมาเป็นคนสุดท้ายในกลุ่มอะค่ะคืออย่างโดมกันเนี่ยเราก็เคยแบบไปงานไปร้องเพลงอะไรอย่างงี้ด้วยกันแล้วคือตอนแรกเนี่ยคือ3คนเนี่ยคือเขาตั้งเป้าว่าจะทํา3คนแต่คือตั้มเนี่ยคือเอาให้ครบก็คือไม่ได้สำคัญอะไรมากเอาให้ครบ4คนเลยนี่คือตั้งใจฟังนะจริงๆเนี่ยเขาจะมีมานานแล้วคอนเสิร์ตเนี่ยเขารอผมอยู่พี่เป็นข่าวไหนเนี่ยกองยังเดี๋ยวก่อนสรุปพูดเองแล้วมันก็เขินเองก็ตกใจเหมือนกันครับค่ะเพราะว่าก็ยังผ่อนบ้านอยู่คืออะไรกันไม่ได้ติดเจ็บเนาะว่าจะไม่ได้ร่วมกันไม่ได้มีความผูกพันกับสามคนที่เกิดขึ้นว่าผูกพันกันแล้วก็ทำงานด้วยกันตลอดเดี๋ยวนี้ยุค 4G ครับเราต้องความจริงกันนะครับผมคือมันเหมือนเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเราสองคนก็คือผูกพันแหละผูกพันกับสี่คนมาตลอดรายการนี้มีมา3ปีแล้วนะครับจริงๆก็มีแบบช่วงที่เราทักไปบ้างกลับมาบ้างก็เป็นวัฏจักรปกติอยู่แล้วที่เราต้องไปแบบทำให้รายการเราดีขึ้นพัฒนามากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะพักไปยาวๆเนี่ยมันก็จะแบบใจหายเหมือนกันก็คือแบบคงคิดถึงรายการนี้มากๆแล้วก็คิดถึงแฟนๆรายการสีโบราณมากเพราะว่าเราไปที่ไหนก็ตามครับเวลาไปร้องเพลงที่ไหนก็ตามจะมีคนมาแบบโอ้ยชอบมากในรายการสีโบราณคือแบบดูทุกอาทิตย์เลยอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามมาตลอดแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่แบบว่าอยู่เคียงข้างเราตลอดสีโบราณแบบว่ามันเหมือนไม่ใช่การทำงานนะครับมันเหมือนเรามาเป็นแบบพี่น้องกันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็แบบสนุกมากๆที่ทำงานกับสีโบราณความในใจจากการครับแก คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าอันนี้ก็คือถือว่าเป็นครอบครัวเลยแหละครอบครัวที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นทุกๆอย่างที่เหมือนเราเติบโตด้วยกันเติบโตมาด้วยกันแล้วรวมไปถึงแฟนๆทุกคนที่เหมือนเราสร้างมาด้วยกันในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการติดตามงานของพวกเราต่างๆแล้วมันเหมือนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวหนึ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับแก้มเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะใจหายมากแบบมากๆเลยค่ะที่มันเนาะเราก็รู้ว่ามันจะต้องมีวันนี้แหละแต่ว่าความสัมพันธ์ต่างๆมันก็ยังไม่หายไปแน่นอนแก้มเชื่อว่าแฟนๆก็ยังรอแล้วให้กำลังใจพวกเราตลอดเพราะฉะนั้นอยากจะให้มาให้กำลังใจในคอนเสิร์ตครั้งนี้กันเยอะๆนะคะเราก็จะทำให้ดีที่สุดแก้มครับผมโยก็จริงๆผมว่าคำว่าสีโพดำมันไม่ใช่แค่พวกเราสี่คนแต่มันคือทุกๆอย่างที่ทั้งคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังร่วมกันสร้างกันมาแล้วก็มีคนดูร่วมกันสร้างประสบการณ์ทำให้คำว่าสีโพดำมันชัดเจนมากขึ้นก็อยากจะขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณแทนพวกเราทั้งสี่คนแล้วก็ยังมีเบื้องหลังเยอะแยะมากมายที่อยู่กับคำว่าสีโพดำมาด้วยกันก็คงจะคิดถึงแน่นอนโดมครับครับก็ผมขอใช้ว่าสี่โพดำนี่คือครอบครัวจริงคือให้วิชาผมให้ความรับเยอะแยะมากมายมันทำให้เราสามารถไปทำงานแต่ขนาดอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการแสดงร้องเพลงหรือต่างๆการอยู่บนเวทีมันสร้างประสบการณ์ให้เรามานานมากแล้วเราได้ร่วมงานกับนักร้องคุณภาพอีก3คนซึ่งเขาเป็นพี่เราเขาคอยบอกและคอยสอนเราเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากเลยที่ได้มาอยู่ในครอบครัวนี้รวมถึงเราโชคดีที่มีแฟนๆคนดูที่น่ารักมีทีมงานที่น่ารักคอยอุ้มชูเราคอยผลักดันเราในเส้นทางของวงการบันเทิงคือผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าผมอะเติบโตมาแล้วก็เกิดมาจากสี่โพดำจริงได้โอกาสดีๆก็เพราะจากสี่โพดำได้ไปแบบว่าต่างประเทศไปทัวร์ต่างประเทศถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในครอบครัวนี้ไม่รู้จะได้ไปหรือตามตัวคนเดียวมันไม่แข็งแรงพอจริงๆที่จะทำอะไรได้ในวงการบันเทิงแต่วันนี้ครอบครัวนี้สร้างความแข็งแรงให้กับเราและทำให้เรายืนได้อยู่ตรงนี้อย่างมั่นคงขอบคุณแฟนๆทุกคนขอบคุณพี่ๆทั้ง3คนที่สร้างตัวผมมาให้เป็นตั้มสี่คนในวันนี้ขอบคุณครับต่างคนต่างมีชีวิตต่างเดินมาคนละทางต่างคนยังมีความหวังต่างยังต้องทำตามหัวใจอาจเดินอยู่บนถนนอาจเจอผู้คนมากมาย
ส้นทางอาจโรยดอกไม้หรืออาจหลงทางหาไม่เจอเหนือขอบฟ้าเคยเห็นว่าไกลแสนไกลก็กลับหายเป็นจดหมายปลายทางที่รอเมื่อทางนั้นได้เดินเข้ามาเหมือนคนละทางแต่สุดท้ายได้มาบรรจบที่จุดนัดพบที่เราตามหามาเนิ่นนานสร้างเธอและฉันเป็นคำว่าเราขอบคุณที่ทำให้วันนี้คนคนนี้โชคดีแค่ไหนที่ฉันได้มีเธอต่างลงทางหาไม่เจอเมื่อคนนั้นที่ฉันเดินมาเดียวดายแต่สุดท้ายก็คงที่ได้รอคอยเมื่อจุดหมายปลายทางที่เจอเหมือนคนละทางแต่สุดท้ายได้มาเป็นตรงที่จุดนัดพบที่เราตามหามันสร้างเธอและฉันเป็นคำว่าเราขอบคุณที่ทำให้วันนี้คนคนนี้โชคดีกันไหนที่ฉันได้มีเธที่เราอยู่ด้วยกันมาจริงๆอ่ะเนาะเนาะเป็นรายการคือ3ปีใช่รายการด้วยกันผมว่าจริงๆแล้วแม้วันนี้รายการเราจะไม่ได้ทำด้วยกันต่อผมว่าความสัมพันธ์อ่ะที่มันมีให้อ่ะมันยังอยู่แล้วผมเชื่อว่าถึงเราไม่มีคอนเสิร์ตอย่างเนาะอย่างเงี้ยเราก็ยังมีคอนเสิร์ตเรายังต้องมีผลงานต่างๆที่ต้องไปทำร่วมกันหรืออาจจะมีอีเวนท์ที่เป็น4โพดำอะไรเงี้ยยังไงมันเรายังต้องเจอกันอยู่แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้คนไปโฟกัสตรงหลักใหญ่ว่าโหพอไม่มีรายการแล้วแบบสี่โพดำก็แตกแล้วหรืออะไรมันไม่ใช่มันตรงนั้นมันไม่ใช่ว่าแตกมันไม่ใช่ประเด็นครับมันคือว่าแค่ไม่มีรายการในช่วงนี้เท่านั้นเองครับผมตาลงยังรู้สึก
ท่ามกลางความอ้างว้างในหัวใจคำคืนยาวนานกับความเดียวดายและลมหายใจที่ว่างเปล่าอยากให้เธอได้สัมผัสกับความห่วงใยที่มีให้เธอได้ยินเสียงของพระจันทร์จะกล่อมเธอฝันดีให้เธอได้รู้ตลอดไปว่าทุกเวลาที่เราห่างกันแสนไกลยังมีอีกคำในหัวใจที่จะบอกเธอให้เธอได้รู้และเข้าใจว่าคิดถึงเธอเมื่อเราห่างกันแสนไกลคำหนึ่งคำจะพูดไปให้เธอได้รู้จะแทนความหมายความห่วงใยฉันคิดถึงเธออยากให้เธอได้สัมผัสกับความห่วงใยที่มีให้เธอได้ยินเสียงของพระจันทร์จะกล่อมเธอฝันดีให้เธอได้รู้ตลอดไปว่าทุกเวลาที่เราห่างกันแสนเธอได้รู้และเข้าใจว่าคิดถึงเธอเมื่อเราห่างกันแสนไกลมีคำหนึ่งคำจะพูดไปให้เธอได้รู้จะแทนความหมายความห่วงใยคิดถึงเธอก็ฉันมีเพียงเธอ